วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptex Review 2ใช้กล้อง Fujifilm XA5 ตอนที่2อยู่กับพี่ใหญ่แล้วก็เลยค่ะครับผมเรายังอยู่กันที่ร้าน Let's Buy ค่ะก็ใครผ่านมาแถวนี้แวะมาได้ซอยทุ่งมังกร12นะครับเห็นน้องเตยเอากล้องไปถ่ายมาเป็นยังไงบ้างพี่ใหญ่ชอบมากค่ะแต่ว่าอยากรู้วิธีเอารูปลงมือถือค่ะพี่ใหญ่การเชื่อมต่อกล้องกับมือถือเนี่ยนะฮะตัว XA5จะมีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi คือปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเชื่อมต่อตัวกล้องนะครับถ้าเป็นกล้องทั่วไปก็จะมีแค่ Wi-Fi อย่างเดียวแต่ว่าตัว XA5 เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีบลูทูธฟังก์ชันมาให้ด้วยซึ่งก็จะทำให้1เวลาที่เราเชื่อมต่อเนี่ยนะฮะตัวกล้องจะ Always Onต่อกับตัวมือถือของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งดึงเข้าดึงออกเหมือนกับตอนต่อ Wi-Fi สามารถส่งค่าต่างๆได้แต่ตรงนี้พี่ใหญ่อธิบายให้อีกทีนึงก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาที่เราจะใช้งานตัวกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลได้ด้วยจากโทรศัพท์มือถือเราทำได้2อย่างคือใช้เป็นการรับส่งภาพนะฮะถ่ายภาพจากตัวกล้องแล้วก็ส่งมาที่โทรศัพท์มือถือหรือจะเอาตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปควบคุมตัวกล้องก็ทำได้นะครับมันจะมี2รูปแบบการใช้งานอย่างแรกเองเนี่ยต้องโหลดแอปพลิเคชันก่อนน้องเตยตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Fujifilm Camera Remote ตัวแอปมีให้โหลดทั้ง Android แล้วก็ iOS โหลดฟรีนะอันนี้โหลดฟรีนะครับสำคัญตรงนี้โหลดฟรีเวลาที่เราจะใช้งานนะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะต้อง pairing Bluetooth กันก่อนการเชื่อมต่อตัวกล้องกับมือถือเนี่ยนะฮะน้องเตยเราเข้าไปที่เมนูนะครับลูกประแจเบอร์3เขาจะมีเมนูที่เขียนว่า connection setting นะครับเข้าไปในนี้เนี่ยอันแรกจะเป็นเมนูเกี่ยวกับการตั้งค่าบลูทูธเราจะ pairing โทรศัพท์มือถือคู่กับตัวกล้องเราก็เลือกเข้าไปที่บลูทูธ setting แล้วก็ pairing registration ก็คือทำให้ตัวกล้องกับตัวโทรศัพท์มือถือรู้จักกันก่อนพอเข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะตัวกล้องก็จะบอกว่าให้ไปสั่ง register ที่ตัว application เราก็มาที่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปที่ตัว Fujifilm Camera Remote เข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนะฮะด้านล่างของเขาเนี่ยที่เขียนว่า Pairing Registration ตัวนี้เราก็กดเข้าไปเขาก็จะขึ้นชื่อกล้องมาว่าเจอกล้องตัวนี้นะนะฮะแล้วก็จิ้มไปที่ตัว XA5 นะครับเขาก็จะจับคู่กันละเรากดโอเคพอเราจับคู่กันเสร็จเขาก็จะเข้ามาที่หน้าจอหลักซึ่งก็จะมี4เมนูให้เราเลือกใช้งานเป็น Remote Control ก็คือเอาไว้ควบคุมตัวกล้องอันเนี้ยมันจะเหมือนกับเราอยู่หลังกล้องเลยเราสามารถจะวางกล้องเอาไว้แล้วก็มากดจากตรงนี้เราก็ไม่ต้องตั้งเวลาก็คือกดชัตเตอร์ใช่นะครับนอกจากการกดชัตเตอร์เนี่ยนะฮะเรายังสามารถที่จะปรับพวกสปีดชัตเตอร์ปรับรูรับแสงปรับตั้งค่าตัวกล้องต่างๆผ่านมือถือผ่านมือถือใช่เหมือนกับเราอยู่หลังกล้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างบางทีน้องเตยทำขนมอยากจะตั้งวิดีโอถ่ายตัวเราเองตอนที่ทำแต่ว่าไอ้บางครั้งเองเนี่ยกล้องอยู่ตรงนู้นตัวเราอยู่ตรงนี้จะเดินไปเดินมามันก็ไม่สะดวกเราก็สามารถที่จะสั่งคอนโทรลจากตัวโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับและต่อมาเนี่ยเขาก็จะมีเป็น receive นะฮะตัวเมนู receive เนี่ยจะเป็นเมนูที่เอาไว้รับภาพจากตัวกล้องคือการส่งภาพของตัว Fuji เนี่ยเขาจะมี2รูปแบบก็คือจะมีเป็น receive กับมีเป็น browse camera สิ่งที่มันต่างกันถ้าเราเลือกเป็น receiveเราจะเลือกส่งภาพจากตัวกล้องมือถือวางไว้เฉยๆนะครับมือถือไม่ต้องจับที่ตัวกล้องกดซ้ายกดขวาเลื่อนดูแล้วอยากจะส่งรูปไหนเราก็กดโยนเข้ามาที่ตัวโทรศัพท์มือถือในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราใช้อีกโหมดหนึ่งคือตัว browse camera แล้วกด browse camera เองเนี่ยเวลาที่เราเลือกภาพเราจะเลือกจากโทรศัพท์มือถือเราจะวางกล้องไว้เฉยๆนะฮะมันจะกลับกันซึ่ง2อันเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อดีของการที่เลือกเป็น receive ก็คือว่าการเลือกรูปเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเพราะว่าเราดูจอใหญ่ๆของหน้าจอกล้องได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็น browse เราสามารถที่จะส่งหลายๆภาพพร้อมกันได้อันนี้จะเป็นการเลือกว่าเราจะรับส่งภาพในรูปแบบไหนแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้น้องเตยก็จะเป็นตัว geo taggingนะ geo tagging เนี่ยจะเป็นการส่งค่าพิกัด latitude longitude หรือว่าค่าตำแหน่งที่เราอยู่เราถ่ายตรงไหนมันก็จะใช่นะฮะก็จะส่งไปให้ที่ตัวกล้องนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถจะตั้งค่าได้นะครับเวลาใช้งานก็แค่จิ้มเข้าไปอย่างสมมุติว่าพี่ใหญ่ใช้เป็น receive นะฮะเราก็จิ้มเข้าไปที่ receive นะครับแล้วก็ตัวกล้องถ้าเป็นการเชื่อมต่อครั้งแรกเขาจะถามว่าเราจะโอนภาพมาที่ตัวโทรศัพท์มือถือไหมเป็นการคอนเฟิร์มแต่ว่าตรงนี้นิดหนึ่งคือตัวกล้องเนี่ยตอนนี้ต่อบลูทูธกับตัวโทรศัพท์มือถือแล้วถ้าใช้เป็น Android เวลาที่เราสวิตช์เข้าไปที่โหมดใช้งานโทรศัพท์มือถือจะ
สวิตช์โหมด Wi-Fi ให้โดยอัตโนมัติอันนี้คือสำหรับ Android แต่ถ้าเป็น iOS นะฮะใครที่ใช้ iPhone เนี่ยด้วยความที่ security ก็จะเยอะหน่อยตัวแอปพลิเคชันจะบอกว่าให้เราไปที่ setting เปิดโหมด Wi-Fi เพื่อที่จะเชื่อมต่อคือเราจะต้องเป็นคนไปเลือกตัว Wi-Fi เองอันนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับน้องเตยตัวกล้องเนี่ยมีแค่กล้องกับโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเราสามารถจะโอนถ่ายภาพได้คืออย่างบางคนเองเนี่ยจะสงสัยว่าพอบอกว่าเป็น Wi-Fi เราต้องอยู่ในที่ที่มี Wi-Fi มั้ยนะครับต้องอยู่ที่บ้านมั้ยต้องมี Wi-Fi router ให้เขามั้ยไม่ต้องนะครับตัวกล้องจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาเองโอเคทีนี้เราจับคู่เชื่อมต่อ Wi-Fi กันเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันเมื่อกี้พี่ใหญ่กดเป็น receiveตัวโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยพร้อมที่จะรับภาพเราก็สามารถเลือกภาพจากตัวกล้องแล้วก็สั่งโยนมาได้เลยวันนี้ก็จะเป็นการส่งภาพแบบง่ายๆทีนี้ในตัวกล้องของเราเองเนี่ยนะครับเรายังสามารถจะตั้งค่าการเชื่อมต่ออันอื่นได้คือนอกจากที่เลือกเป็นตัวการเชื่อมต่อหรือว่า pairing bluetooth ในเมนูอันต่อมาเองเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสั่ง bluetooth on off ได้คือเราสั่งปิดเปิด bluetooth ได้มี auto image transfer นะครับตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันพิเศษถ้าเราเปิดตัวนี้ออนเอาไว้ถ่ายภาพเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเราถ่ายแล้วเราปิดตัวกล้องไปเลิกถ่ายละหยุดถ่ายกล้องจะส่งภาพเข้าโทรศัพท์มือถือของเราโดยอัตโนมัติคือเราไม่ต้องมานั่งกดส่งภาพเองนะฮะอันเนี้ยสำหรับคนที่แบบประเภทฉันเอาทุกภาพส่งมาเลยฉันเอาหมดนะครับก็เปิดตัวนี้ออนเอาไว้ก็ได้สมาร์ทโฟนซิงค์เซตติ้งเลือกว่าเวลาที่กล้องซิงค์กับตัวโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเราจะส่งค่าอะไรให้บ้างส่งค่าโลเคชันส่งค่าไทม์ก็คือส่งทั้งโลเคชันแล้วก็เวลาหรือว่าจะส่งโลเคชันอย่างเดียวส่งเวลาอย่างเดียวหรือว่าไม่ต้องส่งค่าให้นะครับตรงเนี้ยเราก็เลือกได้ต่อมาเองเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีในเรื่องของตัว general setting นะครับใน connection setting เนี่ยนะฮะเราเข้าไปเลือกเนี่ยเราสามารถจะตั้งค่าได้คือมันมีอันหนึ่งน้องเตยเมนูที่เขียนว่า resize image for smartphone นะครับแล้วก็ 3mอันนี้ก็คือเลือกว่าเวลาที่เราจะส่งถ้าเราเปิดตัวนี้เป็นออนเอาไว้เวลาที่เราจะส่งภาพภาพที่ส่งจะรีไซส์อัตโนมัติให้เป็นไฟล์3ล้านพิกเซลเหมาะสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ไฟล์เต็มๆนะฮะเราอยากได้ไฟล์เต็มๆเองเนี่ยเราก็ตั้งตัวนี้เป็นออฟไว้ระยะเวลาในการดาวน์โหลดอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็จะได้ไฟล์ใหญ่สุดของเขาเขาก็จะมีเลือกว่าจะเป็น geo tagging นะครับเราจะเปิดออนเอาไว้หรือเปล่าแล้วก็ location info นะฮะจะให้มันส่งตัว location info เข้ามาด้วยไหมซึ่งอันเนี้ยเราก็ตั้งค่าได้ก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ครับพี่ใหญ่คะจากคราวที่แล้วเนี่ยมันมีตัว PSAM เนี่ยมันใช้สำหรับทำอะไรบ้างคะก็ตัวเนี้ยนะฮะคราวที่แล้วที่พี่ใหญ่อธิบายไปว่ามันเป็นโหมดสำหรับการถ่ายภาพแบบกึ่งๆแมนนวลนะครับซึ่งตัว P เนี่ยคือโปรแกรมกล้องจะเป็นคนเลือกสปีดชัตเตอร์กับรูรับแสงให้แต่บางคนจะสงสัยน้องเตยว่าแล้วมันต่างจาก SR บวกยังไงคือ SR บวกเนี่ยมันก็ออโต้เหมือนกัน P ก็ฟังดูเหมือนมันก็เกือบจะเป็นออโต้นะฮะการใช้งานสิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นตัว P เนี่ยเรายังสามารถจะปรับตั้งค่าอื่นๆได้ปรับพวกไวบาลานซ์ปรับค่าการชดเชยแสงแต่ถ้าเป็นออโต้เนี่ยกล้องจะคิดให้เองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกันถ้าจะเริ่มถ่ายภาพจริงจังพี่ใหญ่แนะนำว่าลองหัดใช้จากโหมด P ดูก่อนก็ได้ไม่ยากเพราะว่าถ้าเราใช้ที่โหมด P แล้วเราไม่ได้ปรับตั้งอะไรเลยคือเปิดโหมด P แล้วก็ถ่ายมันก็คือออโต้ดีๆอันหนึ่งนะฮะกล้องก็จะเป็นคนคิดให้ต่อมาโหมด S Shutter Priority จำง่ายๆก็คือ S คือ Speed นะฮะ S คือความเร็วShutter Priority ก็คือความเร็วเราจะคุมความเร็ว Shutter ตัวโหมดตัวนี้เนี่ยหลักๆเราจะเอาไว้ใช้ตอนที่เราต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวแบบในภาพอย่างเช่นพี่ใหญ่ยกตัวอย่างเราถ่ายภาพรถกำลังวิ่งถ้าเราใช้เป็นโหมด Shutter Priority เราสามารถจะคุมได้ว่าเราอยากให้ภาพรถออกมาเนี่ยเป็นภาพรถชัดใช่หรือเป็นเส้นๆถูกต้องนะครับก็คือเราเลือกได้ว่าเราจะใช้สปีดชัตเตอร์สูงหรือสปีดชัตเตอร์ต่ำสปีดชัตเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับเราใช้ตัวไดอัลด้านหลังสีดำตัวเนี้ยเป็นการหมุนเลือกว่าเราจะใช้ความเร็วชัตเตอร์เท่าไหร่ถ้าเราหมุนไปที่สมมุติตอนนี้พี่ใหญ่ใช้เป็นเลข500
หมายความว่าตอนนี้ความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้อยู่ก็คือ1ส่วน500วินาทีแต่ถ้าเราหมุนไปทางซ้ายหมุนลงไปเรื่อยๆจนเขาขึ้นเป็นเครื่องหมายฟันหนูมาเขาจะมีเป็นเครื่องหมายขีดๆขึ้นมาเห็นไหมฮะอย่างตอนนี้เลข1ก็จะเป็น1วินาทีจะไม่ใช่1ส่วนวินาทีละตัวเลขยิ่งเยอะความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งสูงเราก็จะยิ่งจับการเคลื่อนไหวได้ดีอย่างเช่นถ่ายภาพคนกระโดดอยากได้เพื่อนลอยอยู่กลางอากาศเราก็จะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงๆเพื่อที่จะจับมูฟเมนต์แต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากได้ภาพรถวิ่งเป็นเส้นแบบที่น้องเตยบอกเมื่อกี้เราจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวในภาพอันนี้ก็คือโหมดชัตเตอร์ไพรออริตี้เราจะคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพต่อมาโหมด A Aperture Priorityโหมดนี้เราจะเป็นโหมดที่คุมรูรับแสงเราเป็นคนคุมรูรับแสงกล้องเป็นคนเลือกสปีดชัตเตอร์ให้ทีนี้เมื่อกี้สปีดชัตเตอร์มีผลต่อวัตถุที่เคลื่อนไหวในภาพรูรับแสงมีผลต่อการคุมระยะชัดของภาพมุกยอดนิยมที่หลายๆคนถามว่าถ่ายหน้าชัดหลังเบลอทำยังไงนะครับอันนี้แหละเป็นการคุมระยะชัดเราต้องการให้ตัวแบบชัดให้ฉากหลังเบลอวิธีทำก็คือเราจะเปิดที่โหมด A Aperture Priority เราคุมรูรับแสงแล้วเราก็หมุนค่ารูรับแสงให้เป็นเลขน้อยๆนะครับยิ่งค่ารูรับแสงเลขน้อยเท่าไหร่รูรับแสงก็จะยิ่งกว้างทำให้ฉากหลังเบลอมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเทคนิคเลยว่าถ้าจะถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอใช้โหมด A แล้วก็ใช้ตัวเลขรูรับแสงน้อยๆก็จะได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอส่วนอีกหนึ่งโหมดน้องเตยก็จะเป็นโหมด M คือแมนนวลโหมด M เนี่ยจะเป็นโหมดที่ตามชื่อเลยคือเราคุมเองทุกอย่างเพราะโหมดนี้กล้องจะไม่ช่วยอะไรเราละเรามีหน้าที่ปรับตั้งค่าเองก็คือปรับสปีดชัตเตอร์กับรูรับแสงเวลาที่จะปรับเนี่ยนะฮะตัวไดอัลอันบนตัวนี้ก็จะเป็นการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ส่วนไดอัลนายตั้งอันสีดำอันนี้ก็จะเป็นการปรับรูรับแสงส่วนใหญ่เองเนี่ยการถ่ายโหมด M จริงๆเนี่ยจะเอาไว้ใช้พวกถ่ายตอนกลางคืนถ่ายดาวถ่ายพลุอะไรแบบนี้อีกอย่างนึงเวลาที่เราเลือกสปีดชัตเตอร์เลือกรูรับแสงแล้วอีกหนึ่งค่าที่เราควรจะตั้งก็คือในเรื่องของการเลือกระบบโฟกัสน้องเตยเวลาที่เราจะเลือกระบบโฟกัสเนี่ยนะฮะเราจะเข้าไปที่เมนูกล้องลูกกล้องเบอร์หนึ่งเลยเขาจะมีเขียน AF MF setting AF ก็คือ auto focus กับ manual focus settingเข้ามาในนี้เองเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าจะเป็นโฟกัสแอเรียคือเราสามารถที่จะเลือกพื้นที่ได้ว่าเราจะโฟกัสตรงไหนนะครับแล้วก็มันมีทริคนิดหนึ่งคือสังเกตว่าตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นจุดกรอบสี่เหลี่ยมอันใหญ่กับกรอบสี่เหลี่ยมอันเล็กจุดใหญ่กับจุดเล็กจุดใหญ่เนี่ยจะเป็นการโฟกัสแบบ face detection ซึ่งระบบโฟกัสแบบนี้จะแม่นยำกว่าดีกว่าพี่ใหญ่แนะนำว่าเป็นไปได้พยายามใช้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมจุดใหญ่ไว้ก่อนถ้าจุดใหญ่มันทำงานไม่ได้จริงๆหรือว่ามันไม่ไหวจริงๆค่อยขยับมาที่จุดเล็กตัวกรอบโฟกัสของเราเนี่ยเราสามารถย่อขยายได้ใช้ตัวไดอัลด้านหลังตัวนี้นะฮะหมุนเห็นไหมครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะให้กรอบของเราเล็กใหญ่แค่ไหนก็จะเป็นการตั้งค่าเซตติ้งแล้วก็ต่อมานะครับจากตัวโฟกัสแอเรียเนี่ยก็จะมีเป็นเมนูที่เขียนว่าโฟกัสโหมดตัวโฟกัสโหมดตัวนี้จะเป็นการเลือกว่าเราจะใช้ระบบโฟกัสกล้องแบบไหนก็จะมีเป็นระบบออโต้โฟกัสซิงเกิล AFS ซึ่งโดยปกติพี่ใหญ่แนะนำว่าตั้งเป็นโหมดนี้นะฮะใช้ AFS AFS เนี่ยเวลาที่เราแตะชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งเราโฟกัสนะฮะตัวกล้องก็จะยืนยันโฟกัสเป็นเสียงปิ๊บปิ๊บเวลาที่เราแตะชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งตราบใดที่เรายังล็อกค่าชัตเตอร์อยู่ก็คือเราแตะชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งเราแพนกล้องก็ยังโฟกัสถูกต้องโฟกัสก็ยังอยู่จุดเดิมซึ่งจะต่างจากตัว AFCAFC เนี่ยจะเป็น continuous auto focus เราแตะชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งครั้งเอาไว้เราแพนกล้องหรือว่าตัวแบบมีการเคลื่อนไหวเนี่ยกล้องจะพยายามหาโฟกัสให้ใหม่อยู่ตลอดเวลามันจะต่างกันตรงนี้คือถ้าเป็น AFS เขาจะล็อกค่าล็อกโฟกัสตรงนั้นเอาไว้แต่ถ้าเป็น AFC เขาจะปรับโฟกัสตามให้อยู่ตลอดเวลาส่วนอันสุดท้ายก็คือ manual focus นะครับ manual focus เนี่ยก็คือเราปรับเองหมดเลยนะฮะหมุนโฟกัสเองมันเอาไว้ในกรณีที่ประเภทออโต้โฟกัสไม่ได้อย่างเช่นในที่แสงน้อยมากๆหรือว่าเรารู้สึกว่าออโต้โฟกัสเนี่ยมันไม่ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตัวเนี้ยเราเลือกได้แต่โดยปกติเราจะตั้งเป็น AFS นะฮะ Single Focus ต่อมาก็จะเลือกเป็น Release Priority ตัวเนี้ยเราเลือกได้ว่าเวลาที่เราใช้เป็น AFS กับ AFC จะให้ Priority อะไรเป็นหลักโดยปกติเนี่ย AFS พี่ใหญ่แนะนำให้ตั้งเป็น Focus นะครับส่วนตัว AFC เนี่ยเป็น Release สิ่งที่มันต่างกันก็คือว่า
ถ้าเราตั้งค่าอันใดอันหนึ่งคืออย่าง fs ถ้าตั้งเป็นโฟกัสนะครับหมายความว่าเวลาที่เรากดชัตเตอร์จมลงไปกล้องถ้าโฟกัสไม่ได้เขาจะลั่นชัตเตอร์ไม่ได้ก็คือเขาจะไม่ถ่ายภาพให้แต่ถ้าเราตั้งเป็นรีลิสก็คือกดถ่ายยังไงก็ถ่ายได้ถูกต้องคือเรากดชัตเตอร์จมลงไปคราวนี้กล้องไม่รู้ละฉันถ่ายอย่างเดียวก็อย่างที่บอกว่าตั้ง AFS เป็นโฟกัสแล้วก็ AFC เป็นรีลิสเพราะว่า AFC เนี่ยบางครั้งเราต้องการจังหวะเราต้องการความเร็วนะครับไอ้โฟกัสเข้าไม่เข้าเนี่ยว่ากันทีหลังขอจังหวะโมเมนต์ไว้ก่อนก็เลือกตรงนี้ได้อีกอันนึงที่น่าสนใจน้องเตยก็คือตัวเมนูที่เขียนว่า Face Eye Detection Setting จะเป็นตัวเปิด Face Detection พี่ใหญ่แนะนำว่าเปิดอ่อนเอาไว้เขาจะมีเป็น face on eye auto ก็คือว่าเวลาที่กล้องเขาหา face detection ได้เขาจะไปโฟกัสที่ใบหน้าให้โดยอัตโนมัติก็ถ่ายคนบ่อยๆยังไง XA5 เนี่ยเกิดมาเพื่อถ่ายคนอยู่แล้วนะครับเราก็เปิดตัวนี้เอาไว้หรือว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะว่าจะให้เขาไปโฟกัสที่ตาซ้ายตาขวาอะไรแบบนี้เขาสามารถจะเลือกได้ถึงขนาดนั้นเลยแต่ว่าโดยปกติก็ปล่อยเป็นออโต้ให้กล้องเขาคิดให้ก็ได้ง่ายดีแล้วก็เมนูที่เขียนว่า AFIlluminator ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นไฟช่วยโฟกัสในที่มืดน้องเตยคือเวลาที่แสงน้อยหรือว่ากล้องเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาโฟกัสไม่แม่นถ้าเราเปิดออนตัวนี้เอาไว้มันก็จะมีไฟส่องออกมาเป็นไฟนำเพื่อให้กล้องเนี่ยมันสามารถจะโฟกัสได้ง่ายขึ้นแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือบางครั้งเองเนี่ยเราไม่ได้อยากจะให้ไฟตัวเนี้ยมันส่องออกไปอย่างเช่นบอกว่าเราไปแอบถ่ายหนุ่มนะเราอยากจะแอบถ่ายเขาเงียบๆหรือว่าอย่างบางครั้งเองพวกงานประชุมงานตัดริบบิ้นนะครับท่านประธานกำลังจะตัดริบบิ้นเราก็จะมีไฟวาบส่องไปที่หน้าท่านประธานซึ่งมันก็จะดูแปลกๆหน่อยอันเนี้ยส่วนตัวพี่ใหญ่ปกติพี่ใหญ่จะปิดเอาไว้เพราะว่าตัว XA5 เนี่ยก็โฟกัสได้ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าระบบโฟกัสนะฮะต่อมาอีกอันนึงนะครับก็จะมีเป็นเมนูที่เขียนว่า Image Size อันนี้น้องเตย Image Size ก็จะเป็นการเลือกขนาดของภาพเราสามารถเลือกได้ว่าภาพของเราเนี่ยจะให้เป็นขนาดอะไรก็จะมีเป็น L M แล้วก็ S ก็คือ Large Medium Small แล้วแต่ละอันเองเนี่ยก็จะมีเป็นสเกลของภาพก็จะเขียนไว้เป็นสเกล 3:2 16:9 1:1นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนของภาพเราสามารถจะเลือกได้รวมถึงว่าด้านหลังของเขาเองเนี่ยในแต่ละอันเขาก็จะบอกจำนวนภาพที่เราถ่ายได้ณตอนที่เราเลือกว่าเหลืออีกกี่ภาพถ้าเราเลือกค่านี้ตัวเนี้ยเราใหญ่ปกติเราครับผมใหญ่สุดใหญ่สุดใช่นะครับใหญ่สุดเลยแล้วปกติเนี่ยพี่ใหญ่แนะนำว่าตั้งเป็นสเกล 3:2 มันจะเป็นสเกลมาตรฐานของภาพแต่16:9เนี่ยก็จะเป็นสเกลพวก wide screen นะครับอย่างพวกจอทีวีเนี่ยจะเป็นสเกล16:9ส่วนสเกล1:1มันคือสเกลของ Instagram นะฮะอันนั้นพิมพ์นิยมต่อมาก็จะมีเป็น image qualityimage quality เนี่ยจะเป็นการเลือก quality ของไฟล์ภาพก็จะมีเป็นไฟล์กับ normal พี่ใหญ่แนะนำว่าตั้งเป็นไฟล์เอาไว้เลยก็คือไฟล์คุณภาพดีสุดที่เป็น jpeg ไฟล์แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะถ่าย raw ไฟล์เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟล์บวก raw ก็คือจะมีเป็น2ไฟล์มี jpeg กับ raw นะครับหรือ normal บวก raw แล้วก็ raw ไฟล์เลย raw เนี่ยจะเป็นไฟล์ดิบหรือจะเป็นไฟล์ที่คุณภาพดีที่สุดของตัวกล้องแต่ว่าการเอารอไปใช้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะโยนเข้าโทรศัพท์มือถือได้เลยหรือว่าเอาไปเปิดบนโปรแกรมทั่วๆไปได้ใช่จะต้องเป็นการคอนเวิร์ตไฟล์ก่อนนะฮะซึ่งตัว XA5 เนี่ยมันสามารถที่จะคอนเวิร์ตไฟล์ในตัวกล้องได้เราถ่ายรอก่อนก็ได้แล้วค่อยคอนเวิร์ตเป็น JPEG แล้วค่อยส่งให้เพื่อนข้อดีของรอเนี่ยอย่างที่พี่ใหญ่บอกก็คือว่าคุณภาพของภาพเนี่ยมันดีแล้วมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นในการปรับแต่งทีหลังแต่ข้อเสียของมันก็คือว่า1ไฟล์มันค่อนข้างที่จะใหญ่อย่างที่2ก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับรอเนี่ยตามชื่อเลยคือรอนะครับต้องรอแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นเหมือนกับน้องเตยทำอาหารใช่ไหมฮะรอเนี่ยมันคือ raw material เนี่ยแหละอย่างเช่นบอกว่าน้องเตยมีเนื้อหมูเองเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะเอาไปทอดเราจะเอาไปต้มเราจะเอาไปผัดแต่ถ้าบอกว่าเรามีหมูทอดมาแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนใจอยากได้หมูต้มเนี่ยมันไม่ได้แล้วไอหมูทอดแล้วหรือว่าหมูต้มแล้วเนี่ยมันคือไฟ JPEG จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนั่นคือข้อแตกต่างก็อยู่ที่การเลือกใช้งานแต่โดยปกติทั่วๆไปพี่ใหญ่เองพี่ใหญ่ก็ใช้ไฟ JPEG เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกในแง่ของการใช้งานแต่ถ้าถ่ายจริงจังก็โอเคอาจจะเปิดเป็น RAW ไฟล์ด้วยแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นทริคเลยนะก็คือในเรื่องของตัว White Balance นะครับเขาจะอยู่ในเมนูรูปกล้องเบอร์2แล้วก็เมนูที่เขียนว่า White Balance
ไวบาลานซ์เนี่ยจะเป็นการคุมสีจะเป็นการปรับตั้งค่าสีของภาพให้ตรงกับความเป็นจริงซึ่งตรงนี้เองเนี่ยที่บอกว่าเป็นทริคเพราะว่าอย่างเวลาที่ต้องเตยทำอาหารเราอยากได้ภาพอาหารสีสวยๆแต่ถ้าเกิดว่าเอามาอยู่ในร้านอาหารซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นหลอดทังสเตนเป็นหลอดสีส้มอาหารเราอาจจะดูแบบสีเพี้ยนๆไปหน่อยเค้กสีขาวของฉันทำไมมันไม่ขาวมันออกมาเป็นเหลืองอะไรแบบนี้เรามาตั้งที่ตัวไวบาลานซ์ตัวนี้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะเลือกเป็นออโต้ไวบาลานซ์แล้วก็เขามีตัวคัสตอมไวบาลานซ์เราสามารถที่จะคาลิเบตค่าไวบาลานซ์เองได้มีเป็นตัวองศาเควินด้วยนะครับองศาเควินเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิสีเราสามารถที่จะไล่ได้เลยสังเกตคือยิ่งตัวเลขค่าเควินเยอะเนี่ยสีมันจะติดวอร์มนะฮะสีมันจะติดส้มแล้วเรากดไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวค่าน้อยเท่าไหร่สีมันก็จะติดใช่เป็นสีโทนเย็นสีจะติดฟ้าขึ้นตัวเนี้ยอยู่ที่สภาพแสงที่เราใช้งานหรือเราจะใช้เป็นพรีเซตก็ได้เขาก็จะมีเป็น daylight ก็คือถ่ายกลางแจ้งมี cloudy หรือว่า shade ก็คือถ่ายในร่มเงาแล้วก็ fluorescent นะครับรวมถึงว่ามีโหมด underwater ถ่ายในพวกอควาเรียมอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าไวบาลานซ์นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็เวลาที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยมันสามารถจะชิปค่าสีได้ด้วยเวลาที่เราถ่ายไปเสร็จรู้สึกว่าตั้งค่าออโต้ไวบาลานซ์แล้วมันติดแบบประเภทติดเหลืองไปหน่อยติดแดงไปนิดอยากจะปรับแก้หรือว่าถ่ายคนแล้วยังรู้สึกว่าไม่ใช่ขาวอมชมพูแบบที่ต้องการเนี่ยเรามาชิปค่าสีตรงนี้ได้นะครับใช่เรามาปรับเฉดตรงนี้ได้นะฮะอันนี้ก็จะอยู่ที่เราเลือกละกับอีกอันนึงนะครับซึ่งเวลาที่เราถ่ายภาพตัวอันนี้เองเนี่ยเป็นไฮไลท์ของกล้องฟูจิเลยก็คือกล้องฟูจิฟิล์มทุกตัวเนี่ยจะมีเมนูหรือว่าฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นฟิล์มซิมูเลชันเพราะว่าฟูจิเองค่อนข้างที่จะดังเรื่องฟิล์มมาก่อนเขาจะเป็นโหมดเอฟเฟกต์สีหรือว่าการจำลองสีฟิล์มตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์ให้เลือกนะครับว่าเราจะถ่ายภาพในลักษณะแบบไหนจะมีเป็นวิบิดสีจัดหรือว่าจะเป็นซอฟต์นะครับหรือว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ฟิล์มแบบต่างๆตรงนี้เราสามารถจะเลือกในฟิล์มซิมูเลชันได้แล้วทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการใช้กล้องฟูจิฟิล์ม XA5 ตอนที่2พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ